BTS กันนะก็เพลงนี้จริงๆคอร์ดเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะเพลงนี้คือมีแค่4คอร์ดเท่านั้นคือมี G B minor A ดอ F sharp minor ทีนี้มันจะมีเทคนิคอยู่นิดนึงเวลาเราเล่นเพลงที่มันตีคอร์ดเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเราไม่ต้องจับเต็มคอร์ดก็ได้คือเราจับแค่3โน้ตนี่ก็พอนี่ G B minorF sharp minor คือคอร์ดก็จะมีแค่นี้เลย4คอร์ดวนไปทั้งเพลงในส่วนของจังหวะของการเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยเราก็จะนับประมาณเป็นแบบนี้1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ก็คือทั้ง3คอร์ดแรกเนี่ยเล่นเต็มห้องหมดเลย G B minor Aแล้วห้องสุดท้ายเนี่ยเราจะเล่น A ครึ่งห้องแล้วก็ F sharp minor ครึ่งห้องอีกที1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4โอเคจังหวะก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยทั้งเพลงตรงที่มันจะยากของเพลงเนี่ยก็คือส่วนของมือขวาของเราแล้วเมื่อกี้สังเกตดูตอนแรกก็คือมือขวามันจะขยับตลอดไม่หยุดเลยการดีดของเพลงนี้เนี่ยมือขวามันจะขยับเป็นจังหวะที่เราเรียกว่า16 note คือใน1จังหวะเนี่ยเราจะแบ่งออกย่อยๆเป็น4จังหวะย่อยก็คือถ้าใครเรียนดนตรีมามันก็คือขบเขต2ชั้นนั่นเองไอ้ทีเวลาเรานับ A16 note เนี่ยเพื่อให้มันนับง่ายๆเนี่ยเราจะเหมือนเรานับในใจไปด้วยว่า1 e and a เนี่ยลองฝึก1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a พอเราเอาไปรวมกับการดีดของเราเนี่ยก็เป็น1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a ไอ้ตอนที่เรานับเนี่ยมือขวาเราก็ขึ้นลงขึ้นลงไปตามจังหวะเลยก็คือ1ลงนะดีดขึ้น and ดีดลงอะดีดขึ้นเป็นแบบนี้ตลอดทั้งเพลงคนที่ไม่เคยฝึกแบบนี้เนี่ยเราอาจจะจับแค่คอร์ด G ไปก่อนก็ได้แล้วเราก็ดีดไปเรื่อยเปิดเมโทรโนมไปด้วยก็ได้ถ้าใครมีก็คือนับไป1 2 3 4ดีดไปเรื่อยเลยจนกว่าเราจะสามารถควบคุมได้ให้มันเท่ากันทั้งหมดแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้เรามาดูจังหวะตามที่เล่นในเพลงจริงๆก็คือถ้าเราดูตามโน้ตเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ชุดตัวจังหวะนะมันจะเป็น4ชุดของแต่ละโน้ตก็คือตามจังหวะนั่นแหละจังหวะที่1ชุด1จังหวะที่2ชุด1 3ชุด1 4ชุด1โอเคเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูแต่ละชุดกันเรามาดูชุดแรกกันก่อนเมื่อกี้เราบอกว่าเรา1 e and a นับแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราดูไอชุดแรกเนี่ยสังเกตดูมันจะดีดแค่ตัว1กับ a ถูกไหมก็คือ1 e and a
ว่าไอ้ตรงที่เราไม่ได้ดีดเนี่ยก็เราขยับมือไปด้วยเพื่อให้มันแบบรักษาจังหวะของเราเอาไว้ขวาขยับตลอดอันนี้เวลาเล่นตามเพลงจริงๆเนี่ยบางทีมันจะมีไอ้จังหวะที่แบบเป็น ghost note อย่างนี้ก็คือเราจะดีดมันไปด้วยก็ได้หรือไม่ดีดก็ได้อันนี้แล้วแต่ one beat and up อย่างนี้ก็ได้ one beat and up หรือเราดีดแค่ one beat อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะจริงๆพอมันเล่นเร็วๆตามเพลงเนี่ยมันก็จะตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยต่างกันมากอ่ะทีนี้เรามาดูชุดที่2กันชุดที่2เราดีดแค่ตัวเดียวเองคือจังหวะแอนนะ1 e นี่เว้นไว้1 e and 1 e and 1 e and อ่ะ1 e and อ่ะพอเราได้ชุดที่2แล้วใช่มั้ยเราก็มาลองเล่นรวมกับชุดที่1ดู1 e and อ่ะ2 e and อ่ะก็ค่อยๆฝึกเพิ่มโน้ตเข้าไปทีละชุดทีละชุดทีนี้เรามาดูชุดที่3กันชุดที่3เราดีดแค่ที่ตัว e ส่วน and อ่ะแล้วก็เว้นไว้ one e and อ่ะ one e and อ่ะลองรวมทั้ง3ชุดดูคือ one e and อ่ะ two e and อ่ะ three e and อ่ะใกล้จะเป็นเพลงละต่อมาชุดสุดท้ายของจังหวะแบบแรกก็คือเราดีดแค่จังหวะแรกจังหวะเดียว one and อ่ะ one and อ่ะแต่ก็อย่าลืมว่ามือขวาเนี่ยเราพยายามขยับตามจังหวะของมันตลอดเพื่อที่เราจะได้รักษาไว้ให้มันเท่าๆกันทีนี้เราก็ลองรวมทั้ง4ชุดเลย one and อ่ะ two and อ่ะ three and อ่ะ four and อ่ะ one andthree and up four and up ทีนี้พอเราได้ทั้ง4ชุดแล้วเนี่ยเราก็ลองเปลี่ยนตามคอร์ดของเพลงดูทีนี้เราก็ได้ไปทั้ง4ชุดแล้วก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มความเร็วไปจนมันเท่ากับจังหวะของเพลงจริงๆทีนี้เราจะมาดูจังหวะอีกชุดหนึ่งที่เป็นช่วงพรีคอรัสก่อนที่จะเข้าท่อนฮุกมันจะมีช่วงที่จังหวะมันเปลี่ยนนิดนึงทีนี้เราก็จะทำเหมือนเดิมอ่ะก็คือเราจะมาลองแยกโน้ตออกเป็นทีละชุดทีละชุดดูแล้วก็ค่อยๆเล่นตามทำเหมือนกันเลยกับเมื่อกี้อันนี้ก็คือชุดที่หนึ่งอ่ะคือดีดแค่1กับอ่ะ1 it and up 1 it and up ทีนี้ชุดที่2อันนี้ง่ายเลยอันนี้ไม่ต้องดีดเลยแค่2 it and up 2 it and up ส่วนชุดที่3ชุดที่3เราดีด e กับ and อันนี้มันจะงงนิดนึงเพราะว่ามันต้องเหมือนเป็นจังหวะที่มันยกขึ้นมาก่อน3 it and upดีแค่2ตัว3 and up ต่อมาชุดที่4ชุดที่4เนี่ยจริงๆเราดีแค่จังหวะแรกตัวเดียวหรือถ้าใครที่เริ่มคล่องแล้วเนี่ยเราจะดีตัว and กับ up ด้วยก็ได้มันจะเป็นช่วงก่อนที่เราจะเปลี่ยนไปคอร์ดต่อไป4 and up 4 and upอันนี้ดีหรือไม่ดีก็ได้ไอ้2ตัวสุดท้าย4 and up นี้ก็ได้อ่ะพอเราได้ทั้ง4ชุดแล้วเนี่ยเราก็เอามาเรียงกันเหมือนเดิมเล่นทั้ง4ชุดอ่ะ4 and ก็เป็นจังหวะทั้ง2ชุดที่อยู่ในเพลงนี้ก็ลองไปฟังกันดูว่าตรงไหนมันอยู่ท่อนไหนบ้างก็เราก็ค่อยๆฝึกไปแบบนี้เรื่อยๆเริ่มจากช้าๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปโอเคก็ลองไปฝึกกันดูนะคะ